สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิดคำคำพิเศษนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18มีนาคม2567นะครับเวลาในประเทศไทยที่ผมกำลังเรคคอร์ดบันทึกอยู่ขณะนี้คือ 11:41 นครับวันนี้ทางนายกเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะไปลงพื้นที่ที่เชียงรายแล้วก็มีประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดพะเยานะครับและช่วงเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้การเมืองเข้มข้นมากนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นายกทักษิณก็กลับบ้านปิ๊กบ้านไปเยี่ยมบ้านไปไหว้บรรพบุรุษที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเอ๊ะไปรายการสงสัยเอ๊ะทำไมคุณทิพย์ทำผู้ประสานเนี่ยผมเป็นคนเชียงใหม่ครับ นะครับอ่ะก็วันนี้เมื่อวานนี้ก็ทำคลิปสนุกสนุกไปนะครับคลิปล่าสุดก็เป็นคลิปที่คุณผมทำคือผมเป็นคนชอบดูมวยเนาะผมก็ทำคลิปเขียนว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนพิธาก้าวไกลขอวัดชั้นเศรษฐาทักษิณนายกรัฐมนตรีแล้วก็หนังสือเล่มใหม่ของคุณพิธาก็คือไม่สนใจว่าจะเก่งมาจากไหนผมก็เลยเอาเป็นข้อความแล้วก็ทำคลิปหลายๆอันก็รวมกันนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็ได้อ่านมติชนสุดสัปดาห์ก็เป็นเรื่องเด่นฉบับก็คือปิ๊กบ้านเฮาของนายกทักษิณนั่นนะแล้วมาดูผู้จัดการฉบับนี้นะครับแหมเป็นฉบับสุดสัปดาห์วันที่16ถึง22นะครับก็หน้าปกนี่ก็ถ้าดูนะครับก็จะคล้ายๆเซลล์นะคุณเศรษฐาเพิ่งขึ้นปกนิตยสารไทม์ฉบับล่าสุดใช่ไหมครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็ผู้จัดการก็ทำเหมือนกันแต่ว่ามืดแล้วก็เขียนซอฟต์พาวเวอร์ทักษิณคือผู้จัดการเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งนายกทักษิณนะแต่ว่าเป็นบทความของเขาเนี่ยเขียนแล้วก็สนุกนะครับเกือบทุกเรื่องเลยผมจะอ่านให้แฟนรายการฟังนะมิสเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์ทักษิณความใหญ่หลังม่านรัฐบาลเศรษฐาอันนี้ฮะนะต้องขอบคุณผู้จัดการมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะเดี๋ยวดูรูปอธิบายรูปก่อนรูปนายกทักษิณลงพื้นที่เชียงใหม่นะครับแสดงว่าคือหนังสือปกติของผู้จัดการเนี่ยจะวางจำหน่ายวันเสาร์นะครับนายกทักษิณลงพื้นที่วันศุกร์แต่ว่าเขาก็ตีพิมพ์วันศุกร์เลยนะนี่ฮะอันนี้ที่อุทยานราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ทางไปอำเภอหางดงนะครับทางไปอำเภอหางดงเรียบริมคลองซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยจัดงานพืชสวนโลกสมัยนายกทักษิณนะปี49อันนี้ก็เจอคนเสื้อแดงนะครับนี่นายกทักษิณไปศาลหลักเมืองนะครับแล้วก็นี่มีข้าราชการก็คุณธรรมนัสก็คงจะชวนท่านทักษิณไปดูงานด้วยนะครับนี่นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับทักษิณความใหญ่มิสเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์ทักษิณความใหญ่หลังม่านรัฐบาลเศรษฐานะครับเสียงออกโอเคขอบคุณผู้จัดการก่อนนะครับขอบคุณมากครับเริ่มเลยนะครับเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายกับการที่นายกนิตเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขึ้นปกนิตยสารไทม์ฉบับวันที่25มีนาคม2567หรือ2004นะครับโดยทางนิตยสารได้ตั้งสมญานายกไทยไว้บนปกว่า The Salesman ฝ่ายเชียร์ก็ต่างสรรเสริญเยินยอว่าเป็นการแสดงให้ว่าเศรษฐาได้รับการยอมรับในระดับโลกในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเป็นความสนใจหลังมารับนายกจากการเลือกตั้งที่ประเทศไทยห่างเหินมาหลายปีเท่านั้นเพราะในคำบรรยายประกอบและเนื้อหาก็ดูจะไม่บวกกับเจ้าตัวเท่าไหร่โดยเฉพาะโปรยคำว่าหน้าปกที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษว่า The Salesman Prime Minister เศรษฐาทวีสิน is open for business in a country that feel shortchanged by his election ซึ่งถูกตีความและแปลเป็นภาษาไทยได้หลายเวอร์ชันจนมีดราม่าถกเถียงในความหมายของคำว่าช็อตเชนกันอย่างกว้างขวางด้วยอีกฝ่ายหนึ่งกลางพจนานุกรมแล้วระบุว่าโกงด้วยการถอนเงินไม่ถูกต้องหรือถอดความว่าพรรคเพื่อไทย
โกงพรรคก้าวไกลได้เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่รับอันดับ2อีกฝ่ายก็ระบุว่าแม้มีความหมายในแง่ลบแต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นโกงโดยต้องการบรรยายว่าคนไทยรู้สึกว่าไม่ได้รับไม่ครบถ้วนจากการเลือกตั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้รับเกียรติขึ้นปกนิตยสารระดับโลกย่อมสะท้อนถึงความโดดเด่นของตัวนายกคนที่30ของประเทศเป็นที่มาของการติดต่อเข้าสัมภาษณ์และใช้ภาพขึ้นปกนิตยสารเช่นผู้นำโลกหรือคนดังระดับโลกรายอื่นโดยสมญาเดอะเซลแมนถือเป็นการตอกย้ำบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของเศรษฐาในช่วง6เดือนกว่าหลังจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคม2567 2566นะครับคือปีที่แล้วอันนี้เขาเขียนผิดนะเขาเขียนผิดนิดนึงนะครับได้เป็นอย่างดีก็คือเป็นเมื่อวันที่22สิงหาคมก็เป็นอันนี้ผมเติมนะเป็นวันเดียวกับที่นายกทักษิณบินกลับมาเมืองไทยและเป็นวันเดียวกับที่นายกคุณมาเนตของกัมพูชาดำรงตำแหน่งเหมือนกันนะครับโอเคก็พอครับตำแหน่งปุ๊บ22สิงหาก็เดินสายต่างประเทศมากกว่า20ประเทศเพื่อพบปะและเชิญชวนนักลงทุนจากทั่วโลกให้มาลงทุนในประเทศไทยที่สำคัญคือตัวเศรษฐาเองก็ประกาศขอทำหน้าที่เป็นเซลแมนให้กับประเทศไทยด้วยตนเองเช่นกันและในขณะที่นิตยสารฉบับนี้ออกเผยแพร่ตัวนายกก็อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจใน3ประเทศคือออสเตรเลียฝรั่งเศสและเยอรมนีต่อเนื่องไม่อยู่ในประเทศยาวเกือบ10วันนะครับหากใครได้ติดตามบทเนื้อหาสัมภาษณ์ก็จะเห็นว่าเศรษฐาสามารถใช้พื้นที่โชว์วิสัยทัศน์ต่อการทำหน้าที่ผู้นำประเทศไทยได้ค่อนข้างดีมีการกล่าวถึงนโยบายสำคัญสำคัญที่ดำเนินการอยู่และความปรารถนาที่อยากเห็นประเทศไทยเปล่งประกายในเวทีโลกที่ถูกเน้นเป็นคำสำคัญของบทสัมภาษณ์นี้ทว่าในบทสัมภาษณ์ชิ้นเดียวกันนี้ชาลีแคมเบลผู้สื่อข่าวนิตยสารไทม์ก็ไม่พลาดที่จะสอบถามในประเด็นการเมืองโดยขยี้ปมแรงกดดันเพื่อพรรคเพื่อไทยที่เป็นส.ส.มาเป็นอันดับ2ตามหลังพรรคก้าวไกลต้องจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมเพื่อตั้งรัฐบาลผสมจึงต้องเร่งสร้างผลงานซึ่งเศรษฐาพลิกมุมตอบหล่อว่าไม่ได้เป็นแรงกดดันจากผลการเลือกตั้งแรงกดดันมาจากความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยทุกคนไม่เพียงเท่านั้นก็ยังมีคำถามในประเด็นหุ่นเชิดทักษิณกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเศรษฐาเป็นเพียงหุ่นเชิดของนายใหญ่เพื่อไทยทักษิณชินวัตรโดยเศรษฐากล่าวยืนยันหนักแน่นว่าผมเป็นผู้คุมอำนาจรัฐบาลอันเป็นการตอกย้ำคำตอบประเทศไทยมีนายกคนเดียวคือผมนั่นแหละหลังถูกสื่อไทยตั้งคำถามกรณีเดียวกันในหลายวาระโดยเฉพาะหลังจากที่ทักษิณได้รับการพักโทษออกมาอยู่บ้านจันทร์สองล่าย่านจรัญสนิทวงศ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567โดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าศูนย์กลางอำนาจย้ายจากทำเนียบรัฐบาลไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าใจว่าเศรษฐาก็พยายามแสดงความหนักแน่นเพื่อเคลียร์คัดตัดประเด็นในหลายครั้งแต่ด้วยสภาพการที่คนไทยคุ้นเคยกับระบอบทักษิณทำให้ส่วนใหญ่ยังคงใส่เครื่องหมายคำถามในการครอบงำรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำอยู่เหมือนเดิมแต่ภาพมาที่ประเทศไทยในขณะที่นิตยสารไทม์ฉบับ The Salesman กำลังเป็นที่สนใจก็ถูกขโมยซีนไปเต็มๆเพราะเป็นจังหวะเดียวกับที่ทักษิณที่อยู่ระหว่างการพักโทษขออนุญาตกรมคุมประพฤติเดินทางกลับบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเดิมเข้าใจว่าเป็นการเดินแบบส่วนตัวภายในครอบครัวแต่เอาเข้าจริงเป็นการวางโปรแกรมแบบแน่นเอียดเริ่มจากเช้าตรู่วันที่14มีนาคม67
ทักษิณพร้อมด้วยลูกอิงแพทองธารชินวัตรบุตรสาวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเครื่องบินส่วนตัวเมื่อเดินทางไปถึงอุทยานราชพฤกษ์ต่อด้วยคลองแม่ข่าดูการขุดลอกคลองเดินทางไปอ่างเก็บน้ำหนองเขียวเพื่อดูพื้นที่ก่อสร้างออกกำลังกายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนช่วงเย็นจะเดินทางไปยังต้นน้ำแม่สาตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่ร้านเจียทงเฮงแล้วกลับมาพักที่บ้านพักในสนามกอล์ฟสมิธกรีนวอลเลย์แม่สาแม่ริมนะครับซึ่งอ่ะโอเคผมจะเล่าความทรงจำให้ฟังผมเคยอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนี้ครับตอนผมเรียนอยู่ปี3 2537เมื่อปี30ปีที่แล้วตอนผมเรียนคณะนิสสันมอพยัพผมเคยไปที่สนามกอล์ฟสมิธวินมิลนี่แหละก็จะอยู่ห่างจากเชียงใหม่สัก12กิโลเมตรขึ้นไปทางเหนือนะครับก็ลองคิดดูว่าสนามกอล์ฟนี่เก่าแก่มากนะ30ปีแล้วนะครับคือใครที่อยู่ในบ้านในสนามกอล์ฟตอนนั้นต้องเป็นคนที่ไฮโซมากนะครับ30ปีมาแล้วผมเคยไปเดินอยู่18หลุมอะตอนนั้นโอ้โหอาจารย์เขาไปเล่นกอล์ฟเนาะเขาบอกเสียค่าเดิน500อะเฉพาะค่าเดินนะครับอาจารย์เขาก็ออกตังค์ให้ผมแล้วผมก็เดินไปกับเขาแต่ไม่ได้เล่นอะไรนะครับเดินอยากรู้ว่ากอล์ฟเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเดินเข้าสนามกอล์ฟก็คือเนี่ยที่กรีนวัลเลย์นี่แหละแล้วก็จะอยู่ห่างจากตัวแม่ริมสัก 2-3 โลเนี่ยผมว่าไม่เกินนี้แล้วก็อยู่ใกล้กับวัดป่าดาราพิลมนะครับโอเคต่อนะครับต่อมาที่ผู้จัดการนะครับต่อมาวันที่15มีนาคม15 มีนาคมก็จะเป็นวันศุกร์ดีเนาะวันศุกร์15มีนาคม67ช่วงเช้าเดินทางไปสักการะครูบาศรีวิชัยจากนั้นไปดอยสุเทพเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็ไปตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงนะครับพบปะพี่น้องประชาชนรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านข้าวซอยเสมอใจก่อนเดินทางไปยังสุสานแม่อ่อนเก็บอัฐิของนายเลื่อนและนางยินดีชินวัตรบิดามารดาของนายทักษิณที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาด้านทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ่อนตำบลแม่อ่อนตำบลอ่อนเหนืออำเภอแม่อ่อนและเดินทางไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงรวมทั้งเยี่ยมญาติพี่น้องชินวัตรและช่วงค่ำมีที่บ้านพักในสามกอล์ฟซัมมิตวินมิลก็มีเลี้ยงนะครับมีเลี้ยงอำเภอแม่อ่อนเนี่ยก็จะแยกนะครับแยกจากอำเภอสันกำแพงเมื่อก่อนเป็นอำเภอเดียวกันครับโอเคต่อนะครับและที่สนามกอล์ฟเนี่ยที่วันที่15เนี่ยนายกเศรษฐาก็บินไปรับประทานก็บินขึ้นมาภารกิจนายกรัฐมนตรีก็มารับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีส.ส.ไปเต็มเลยนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงนะครับก็เห็นคงจะมีคลิปได้เห็นกันดื่มน้ำก่อนโอเคและวันสุดท้ายวันที่16นะครับช่วงเช้าก็ไปดื่มกาแฟร้าน Oasis และเดินทางไปยังสวนสัตว์ซาฟารีในซาฟารีก่อนเดินทางกลับกรุงเทพด้วยเครื่องบินส่วนตัวในช่วงบ่ายนะครับน่าสนใจว่าตลอดโปรแกรม3วันทุกจุดทักษิณเปิดพื้นที่พบปะแฟนคลับที่มารอต้อนรับอย่างเต็มที่มีเพียงจุดบ้านพักส่วนตัวและสวนสัตว์ซาฟารีเท่านั้นที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามทำข่าวเสมือนว่าทริปปิกบ้านเกิดผลนี้ทักษิณต้องการโชว์ตัวเต็มที่นะครับโอเคต่อนะครับผู้จัดการเป็นการโชว์ตัวแบบไม่ต้องเหน็บอายว่าเคยเป็นผู้ป่วยอันตรายถึงชีวิตแต่พอพ้นคุก VVIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็ออกมาไม่ถึงเดินเหินคล่องแคล่วจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์พักโทษจากกรมราชทัณฑ์มีเพียงเฝือกคอที่เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่ายังเป็นผู้ป่วยอยู่เท่านั้นมีการจับโป๊ะด้วยว่า1วันก่อนเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ทักษิณได้เดินทางไปเข้าเฝ้า
สมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีภาพหลุดออกมาเห็นชัดว่าทักษิณสวมสูทไม่ได้สวมเฝือกคอและไม่ได้ใส่สายสะพายคล้องแขนเหมือนกับวันที่เดินทางออกจากโรงพยาบาลรวมถึงวันรุ่งขึ้นที่ไปรายงานตัวกับสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งตอนนั้นถึงก็ต้องกลับนั่งวีลแชร์ด้วยซ้ำไม่พ้นถูกการวิจารณ์กว้างขวางว่าการเดินทางไปวัดราชบพิตรซึ่งเป็นหมายส่วนตัวจึงไม่ต้องแสดงบทผู้ป่วยและไม่ต้องใส่พร็อพเพื่อให้สมบทบาททว่าเมื่อมีภาพหลุดออกมาพร้อมเสียงวิจารณ์ก็จำเป็นต้องหยิบเปลือกคอมาสวมเพื่อให้ดูเหมือนผู้ป่วยโดยถามถึงอาการป่วยทักษิณก็ตอบว่าดีขึ้นตามลำดับกับระยะเวลาที่ไม่ถึงเดือนนับจากวันที่18กุมภาพันธ์67ที่ออกมาอยู่บ้านจันสองล่าฟื้นตัวจากอาการป่วยราวกับโคม่าตลอด6เดือนที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจแบบไม่แวะกลับไปนอนค้างเรือนจำเช่นนักโทษเด็ดขาดคนอื่นน่าจะเป็นการตอกย้ำประเด็นอภิสิทธิชนของนช.ทักษิณเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการประจานอาการป่วยทิพย์นั้นไม่ได้เป็นข้อกล่าวหาลอยๆขณะที่เสียงกลด่าขลมเมืองยังไม่จางแต่ทักษิณเลือกไม่เก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนเป็นการโชว์ความอหังการว่ากฎหมายคือแปรบ้านเมืองไม่สามารถทำอะไรนายใหญ่เพื่อไทยที่คนทั่วไปรวมไปถึงสื่อปรับโลกอย่างนิตยสารไทม์เชื่อว่าทักษิณคูผู้มีอำนาจตัวจริงในรัฐบาลชุดนี้ที่พรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งในกิจการของตระกูลชินวัตรเป็นแกนนำแหมอันนี้ก็เขียนแรงไปหน่อยนะเขียนแรงไปหน่อยนายกทักษิณก็คนแก่แล้วเนาะโอเคแกก็บอกว่าใช่ไหมใครไม่ชอบผมก็ต่างคนต่างอยู่โอเคต่อนะครับต่อไม่ต้องอื่นไกลวันที่ทักษิณเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่รัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยต่างเรียกไปต้อนรับทั้งที่อยากไปใจขาดเพราะไม่ต้องการให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่บรรดานกรู้อยู่เป็นฝ่ายการเมืองข้าราชการกลับโผล่ไปต้อนรับพรึบทั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐซึ่งเคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนโจขวานเจี๊ยบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำลังคอพาดเขียงกับคดีฟอกเงินพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ติดตามคณะร้อยเอกธรรมนัสมาจตุพรหลุดพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นี่เป็นคนเชียงใหม่นะบ้านแกขายอาหารเหนือร้านดังเลยมั้งชื่อร้านเพนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นะครับจบเรียนยุพราชเผลอๆเป็นรุ่นเดียวกันนายกปูนะเนี่ยท่านจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยเพราะว่าผมก็จบเรียนยุพราชนะครับตอนผมเข้าผม52เนาะนายกปู57ผมม .1 แกม .6 อะไรอย่างเงี้ยเผลอๆเนี่ยคุณจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับนายกปูและนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นอีกทั้งการลงพื้นที่ในแต่ละจุดเจ้าของพื้นที่ทั้งข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังมีการจัดเตรียมบรรยายรายละเอียดและโครงการในพื้นที่ให้ทักษิณได้รับฟังไม่ต่างจากเวลาที่ของคณะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีลงพื้นที่แต่อย่างใดฉายภาพให้เห็นถึงถนนทุกสายทั้งการเมืองข้าราชการต่างพร้อมเข้าหาบ้านชั้นสองล่าเต็มที่แหมเขาอาจจะให้เกียรตินายกรัฐมนตรีเนาะอดีตนายกรัฐมนตรีนะการให้เกียรติกันเนาะและท่านและจริงๆท่านธรรมนัสอาจจะเชิญนายกทักษิณก็ได้นะโอเคกลับมาที่ผู้จัดการต่อนะครับขณะเดียวกันนายกปัจจุบันอย่างเศรษฐาหลังจากกลับจากต่างประเทศก็มีกำหนดการลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ในช่วง 15-17 มีนาคมก่อนไปร่วมประชุมคณะมนตรีนอกสถานที่ครม.สัญจรในจังหวัดพะเยานะครับวันที่ 18-19 ก็คือวันเนี้ยกับวันพรุ่งนี้นะครับแม้จะมีการชี้แจงกำหนดการไปจังหวัดเชียงใหม่ของเศรษฐามีขึ้นก่อนที่ทักษิณจะขออนุญาตกรมคุมประพฤติก็คล้าย
กับเรื่องอาการป่วยทักษิณที่ฟังไม่ค่อยขึ้นภาพก็เลยออกมาเหมือนเศรษฐาตั้งจะตามคณะทักษิณและคงไม่พลาดที่จะไปร่วมงานเลี้ยงบ้านพักในสนามกอล์ฟสมิธกรีนวันเล่ในคืนวันที่15มีนาคมจนอาจพูดได้ว่าทิปปิกเชียงใหม่หนนี้ของทักษิณเป็นจุดเริ่มต้นการเปิดหน้าผู้ทรงอิทธิพลเหนือรัฐบาลอย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้มีเสียงหรือเล่าอ้างว่าทักษิณมีส่วนตัดสินใจในแทบทุกเรื่องสำคัญมาโดยตลอดแม้แต่การเรื่องรายชื่อแต่งตั้งรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงคณะกรรมการบอร์ดและรัฐวิสาหกิจก็ล้วนแต่เป็นใบสั่งจากชั้น14ทั้งสิ้นจนอาจขนานได้ว่าทักษิณเป็นมิสเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังแฝงอันยิ่งใหญ่ที่หรือหลังมารัฐบาลเองเขาก็เข้าใจจับประเด็นนะผมว่านี่เป็นการจับประเด็นที่เหมาะเหม่งดีอ่ะเขาจับประเด็นดีนะแล้วก็นำเสนอดีนะครับผู้จัดการโอเคต่อนะครับตามสไตล์ทักษิณที่เครื่องติดแล้วจุดยากจนน่าจะกลัวว่าจะมีพฤติกรรมครอบงำรัฐบาลหนักขึ้นเรื่อยๆอาจจะเลยป้ายไปลุกแก่อำนาจเพราะความผยองในตัวว่าความสบายนอนนอกคุกถึงการย่ำทำลายระบอบยุติธรรมผลปี้มาแล้วอันนี้ก็เขียนเกินไปนะอันนี้ก็เขียนเกินไปแหมคนที่ปราบเสื้อแดงไม่เคยขึ้นศาลก็ยังมีนะครับหรือแม้แต่คนที่ปิดสนามบินแล้วโทษน้อยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการย่ำยีหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่อันนี้ถ้าพูดจริงๆนะในหลวงรอ10ท่านอภัยโทษให้นะถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับเพราะว่ากลับมารับโทษแล้วก็ทำตามระเบียบนะครับถ้าพูดถึงตรงนั้นนะอันนี้ใครจะปั่นก็ว่ากันไม่เป็นไรกันนะครับโอเคต่อก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะถ้าพูดถึงทางสื่อนะโอเคต่อนะครับผู้จัดการนะครับแววว่าหลังจากกลับจากเชียงใหม่แล้วทักษิณยังวางโปรแกรมเดินทางไปทั่วประเทศจะเริ่มที่เมืองหลวงคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปเยี่ยมขวัญชัยไพรพนาแกนนำคนเสื้อแดงขณะนี้ป่วยหนักก่อนเดินสายไปหลายจังหวัดกับภารกิจปั้นกองหนุนรัฐบาลเพื่อเตรียมรับแรงกระแทกจากภารกิจสำคัญบ้านชินวัตรในการพาน้องปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่หลบหนีหมายจับจากคำพิพากษาจำคุก5ปีในคดีจำนำข้าวต้องระเหินระเหินจากต่างแดนกลับบ้านคนที่น่าติดคุกจริงๆคือพวกทำรัฐประหารและมีส่วนร่วมทำรัฐประหารอันนี้คือผิดจริงๆครับอันนี้น่าโดนจริงๆแต่ก็อย่างว่านะ จริงๆผู้จัดการนี้ก็มีส่วนร่วมนะถ้าจริงๆในส่วนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยในกปปส.ก็อาจจะมีส่วนด้วยนะครับก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นสื่อได้นะก็มีมือถือเครื่องเดียวก็เป็นสื่อได้หมดนะครับ TikTok YouTube Facebook ได้หมดนะส่งไลน์ก็ได้นะครับมันบริบทผู้สื่อข่าวมันเปลี่ยนไปหมดละ โอเคต่อนะครับวิการวิเคราะห์ต่อนะครับมีการพิเคราะห์ว่ากรณีของยิ่งลักษณ์มีความยากลำบากกว่ากรณีทักษิณเขาเรียกหากจะเดินตามทักษิณโมเดลก็สามารถทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษหรือลดโทษได้แต่หากยิ่งลักษณ์ได้ลดโทษแบบบางส่วนแบบทักษิณก็อาจจะมานอนนอกคุกหรือเข้าเกณฑ์พักโทษไม่ใช่เรื่องง่ายปัจจุบันยิ่งลักษณ์อายุเพียง56ปีไม่เข้าเกณฑ์เป็นผู้สูงอายุกรมราชทัณฑ์หากจะมีโทษจำคุกติดตัวหากไกลห่างไกลที่จะเข้าเกณฑ์พักรับโทษก็ต้องถามว่ายิ่งลักษณ์จะยอมไปอยู่เรือนจำวันพ้นโทษหรือไม่หรือวางใช้ลูกไม้ป่วยทิพย์เพื่อออกมาอยู่นอกโรงพยาบาลภายนอกก็ต้องย่ำยีระบบยุติธรรมอีกครั้งหรือผู้ไปถึงการออกนิรโทษกรรมโดยสอดไส้ชื่อยิ่งลักษณ์เข้าไปด้วยก็น่ากลัวจะเกิดกระแสต้านและจะล้มรัฐบาลปูจากปมนิรโทษกรรมสุดซอยวันนั้นจากการพยายามทำเพื่อทักษิณดูแล้วแต่ละทางเลือกของยิ่งลักษณ์กลายเป็นแรงเสียดทานที่รุนแรงของรัฐบาลทักษิณ ก็มีงานหนักที่ต้องหากันชนเตรียมรับแรงกระแทกซึ่งกันชนก็คงไม่พ้นการเดินสายปลุกแนวร่วมคนเสื้อแดงคนรักทักษิณกับการแจงให้รัฐบาลเร่งสร้างผลงานกลายเป็นวันนี้ทักษิณกลายเป็นมิสเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์
พลังแฝงอันยิ่งใหญ่หลังมารัฐบาลที่เริ่มเปิดหน้าแบบไม่มีเหนียมเพื่อภารกิจนำพาน้องปูกลับไปได้แบบเท่ๆแบบไอ้สินนั่นเองเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะครับผมว่านะขอบคุณผู้จัดการนะผมว่าสื่อแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยส่วนใหญ่มโนทั้งนั้นครับผมว่ามโนนะเพราะผมก็มีข้อมูลบางส่วนจากตัวของผมเองนะก็มีบางข้อมูลบางส่วนและเป็นข้อมูลที่ผมสัมผัสแต่คนที่พูดในทีวีผมว่าไม่เคยสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือว่าพวกนักวิชาการที่มาพูดเพราะผมไม่เคยเห็นเพราะผมไม่เคยเห็นทั้งที่พรรคเพื่อไทยหรือว่าในรัฐสภานะบางคนนะแล้วมันจะมารู้ได้ไงก็รู้ข่าวผมว่าบางคนก็วิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วบางทีเขากลับมาเนี่ยก็จะไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมผู้คนเท่านั้นเองที่ไม่ได้เจอนานแต่ก็ใส่ไข่ใส่นมตีปี๊บมโนเขียนพล็อตเขียนบทเอาเองก็ไม่ว่ากันครับก็เป็นเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เนาะแต่ผมคิดว่าในมุมผมก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ดำเนินการต่อไปแล้วโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าในมุมของผมนะส่วนตัวนะตราบใดที่คนปราบปรามคนเสื้อแดงหรือว่าคนที่ทำรัฐประหารมีส่วนร่วมทำรัฐประหารนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่เป็นตัวการหรือว่าผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นรัฐประหาร19กันยา2549นะครับหรือคนที่มีส่วนรัฐประหาร22พฤษภาคม2557นะครับที่ทำให้ระบบยุติธรรมของประเทศไทยบิดเบี้ยวนะครับตั้งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งตั้งสว.พวกเดียวกันขึ้นมาบิดเบือนประเทศไปเพราะงี้เพราะในเครือข่ายของรัฐประหารทั้งนั้นคนพวกนี้แหละที่ย่ำยีระบบกฎหมายตัวจริงหรือแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ยุบพรรคทั้งพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อพลังประชาชนและพรรคอื่นๆพรรคอนาคตใหม่และไม่รู้จะยุบก้าวไกลเปล่าซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนั่นก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่ไม่มีการเป็นนิติรัฐนิติธรรมในประเทศไทยทักษิณยิ่งลักษณ์พวกนี้คือปลายเหตุครับเพราะฉะนั้นใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรัฐประหารผู้สนับสนุนทั้งหมดองคาพยพเรียงชื่อมาเลยเราไม่ต้องเอ่ยกันเขาควรจะได้รับโทษแบบนายกทักษิณหรือมากกว่าจริงๆนายกทักษิณนายกไม่ควรติดคุกแม้แต่วันเดียวเพราะเขาถูกกล่าวหาและถูกรัฐประหารซึ่งเป็นอำนาจนอกระบบซึ่งเป็นไม่ได้อำนาจมาจากประชาชนนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของผมเราวิพากษ์วิจารณ์กันขอบคุณผู้จัดการขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับมีแฟนรายการหลายท่านบอกว่าให้ผมใส่ช่องผู้สนับสนุนบัญชีไปด้วยนะครับใครอยากสนับสนุนช่องเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับแล้วแต่รายการจะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมากนะครับบันทึกไว้วันจันทร์ที่18มีนาคม2567นะครับเวลา 12:11 น.ตามเวลาประเทศไทยผมชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ